วันนี้เป็นวันมงคลค่ะเป็นวันฤกษ์ดีของการขึ้นบ้านใหม่ของครอบครัวคุกิมิยะแบบประเพณีไทยๆหลังจาก2เดือนที่ผ่านมาที่ได้มีทำการขึ้นบ้านใหม่แบบประเพณีทางอีสานนะคะส่วนในวันนี้ค่ะเป็นประเพณีแบบไทยๆในการขึ้นบ้านใหม่โดยน้องณเดชได้นิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในเช้าวันนี้ค่ะหลังจากจบพิธีในงานนะคะทรงแขกเรือกลับบ้านเด็กๆก็พากันช่วยจัดของนี่ถ้าไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศของการขึ้นบ้านใหม่ค่ะแอดมินก็แอบคิดว่าโอ้นี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขาช่วยกันเรียงของขวัญที่ได้ในงานแต่งหรือเปล่านะ